จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น 5.2 โพสต์ภาพมีหัวขโมยเป็นชายและหญิงปีนบ้านเรือนประชาชนในซอยลาดพร้าว64แยก8ตอนกลางวันแสกๆและเดินให้ชาวบ้านถ่ายภาพอย่างไม่สนใจล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสน.วังทองหลางเข้ามาสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่พบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิดกำแพงสูงเกือบ2เมตรบริเวณหน้าบ้านมีสนามหญ้าขึ้นรกข้าวของวางระเกะระกะสภาพคล้ายไม่มีคนพักอาศัยส่วนหน้าต่างประตูยังปิดมิดชิดจากนั้นชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดริมถนนที่หน้าบริษัทรปภ.แห่งหนึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุเพื่อใช้ในการติดตามหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายชาวบ้านแถวนั้นกล่าวว่าซอยมีโจรขโมยเยอะมากและไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างนานๆทีตำรวจจะเข้ามายืนยันไม่ได้ต้องการจะโจมตีแต่เมื่อเราเสียภาษีก็ต้องดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีโจรขโมยเยอะอยากให้กวดขันดูแลมากกว่านี้ก่อนหน้านี้มีตู้แดงของสายตรวจติดตั้งไว้แต่ 3-4 วันจะเข้ามาตรวจสอบไม่เหมือนบ้าน VIP ที่จะกวดขันตรวจตราบ่อยกว่าจากการสอบถามเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาลูกค้าตนเห็นโจรกำลังปีนขึ้นรั้วบ้านหลังข้างๆต่อหน้าต่อตาชาวบ้านคนอื่นๆพอพากันเข้าไปรุมสอบถามเจ้าตัวตอบหน้าตาเฉยว่าเจ๊ให้มาเอาของก่อนเดินออกไปโดยไม่สนใจอะไรและช่วงสายของวันที่2ตุลาคมจึงเข้าไปเอาของที่ขโมยไว้ออกมาโดยตนก็รู้จักกับคนข้างบ้านเพราะบ้านเขาถูกงัดบ่อยเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับเจ้าของบ้านยืนยันไม่รู้จักผู้ก่อเหตุตามที่อ้าง